สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาพบกับ EP นะครับก็คือหัวข้อเรื่องอยากรู้ไหมนะครับก็ EP นี้เราจะมาผมจะมาเสนอเกี่ยวกับว่าภายใน1ปีเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับมันเขียวเนี่ยนะครับเขียวติดต่อนะครับสีเขียวติดต่อเนี่ยกี่แท่งนะครับแล้วก็สีแดงนะครับติดต่อกันกี่แท่งนะครับก็คือภายใน1ปีเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามันเคยติดกันแล้วสูงสุดกี่แท่งก็มาดูได้นะครับก็อย่างเช่นแบบตัวนี้ปกติเราก็สามารถดูด้วยสายตาได้นะครับเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7สูงสุด7แท่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ก็เราจะมาหาทั้งปีเลยนะครับเราจะไม่มานั่งนับเราจะเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ให้มันหาให้เราว่าภายในคู่เงินตัวนี้นะครับ1ปีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แท่งกันแน่นะครับที่มันสูงสุดนะครับเป็นจํานวนสูงสุดก็เวลาที่เราดูแบบนี้แล้วเรารู้ว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดกี่แท่งนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดใครเล่นเล่นกับค่าเฉลี่ยนะครับเทรดกับค่าเฉลี่ยอย่างเช่นอัตราความน่าจะเป็นที่ทุกคนเคยเรียนมาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างเช่นเราโยนลูกบาศก์เข้าห่วงนะฮะเอาแบบคนปกติโยนนะครับแข็งแรงมีแขนมีขาโยนได้โยนเข้าห่วง10ลูกนะครับกฎการเฉลี่ยก็คือภายใน10ลูกมันจะต้องมีสัก1ลูกที่เข้าห่วงนะครับผมหรือเอาแบบเห็นภาพง่ายๆคือการเล่นหัวก้อยนะครับหมุนเหรียญเนี่ยนะครับมันมีหัวกับก้อยหมุน10ครั้งนะครับมันจะต้องมีการเกิดนะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามสัก1ครั้งนะครับเป็นกฎการเฉลี่ยยังไงมันจะไม่แบบซ้ํากันนะครับไม่ซ้ํากันจนครบ10ตาซึ่งมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับซึ่งกฎการเฉลี่ยโดยปกตินะครับมันก็จะมีใช้เป็นไปหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานขายนะครับอย่างเช่นการพบปะลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นเซลล์เนี่ยเขาจะมีกฎการเฉลี่ยของเขาเลยว่าคุยกับลูกค้า20คนอย่างน้อยต้องได้สัก1คนนะครับอันนี้เป็นกฎการเฉลี่ยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยแต่ถ้าเกิดในเรื่องของโชคนะครับก็คือจะใช้เป็นตัวนี้เป็นกฎการเฉลี่ยบางคนอาจจะเทรดแค่แบบว่าเล่นแต่เซลล์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 แล้วก็ใช้มาร์จิ้นเกี่ยวชนะแล้วก็กลับเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็สำหรับคนทุนหนามากๆนะฮะก็ถ้าเกิดมีไอ้ตัวเนี้ยมาแบ็กเทสให้เราดูว่าโอเคอ๋อปีภายใน1ปีเนี่ย4-5ปีที่ผ่านมามันเคยสีเขียวสูงสุด20ไม้นะก็เตรียมทุนไว้เลยสักกี่ล้านดีล่ะอะไรเงี้ยนะฮะก็มาลองดูนะครับพูดมาเยอะแล้วก็มาลองเขียนโค้ดดูอันดับแรกก็จะต้องทำการฟอร์มนะครับ API ของ IQ Option เข้ามานะฮะimport .s โอเค IQ แล้วก็มี pandas นะครับimport ตัว pandas เข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าเป็น PD นะครับก็อันดับแรกก็จะต้องมีไฟล์นะครับไฟล์เป็น data ข้อมูลนะครับก็ผมทำการดึงมาเก็บไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีของ EURUSD นะครับจริงๆก็จะมีหลายคู่แต่ว่าวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูแค่คร่าวๆนะครับก็จะมี OTC ก็ดึงได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาคู่ปกติก็พอนะฮะก็ให้ดูโอเคข้อมูลมันก็ประมาณ526,000กว่าชุดนะกว่าบรรทัดนะครับในการดึงมาทีนี้เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมต้องประกาศตัวแปรบอกว่า API นะครับเท่ากับ IQ Option ในตัวนี้ก็จะรับค่าเป็น User Password ก็สำหรับใครที่มือใหม่นะครับที่แบบสนใจเนื้อหาแค่ว่ามันมีสมมติกี่แท่งก็ดูตอนท้ายๆคลิปเอานะส่วนใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับโค้ดด้วยก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้เป็น Python นะครับในการพัฒนาคือเราเขียนโค้ดเนี่ยมันย่นระยะเวลาไปเยอะเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งงมจดใส่กระดาษทีละอันทีละแล้วก็ไปนั่งนับนะครับข้อมูลมันจำนวนมหาศาลนะครับเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับก็ทีนี้ผมก็จะบอกว่า df เนี่ยเท่ากับ pd นะครับก็คือตัว pandas ให้มันอ่านนะครับ read csv ซึ่งไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ข้อมูลตัวไฟล์ csv ของผมเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ data นะครับตรงนี้ก็จะรับค่าเป็นสตริงนะฮะแบบนี้ data slash นะครับ eurusd.csv นะครับทีนี้เมื่อผมสั่ง print ตัว df นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของไฟล์ csv eurusd นะครับคู่เงิน eu ออกมาให้เราให้ผมดูว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีเนี่ย data high low
Open Code Volume นะครับมีครบหมดเลยนะครับของ Odyssey นะครับเวลาใครไปดึงมาแล้วเนี่ย Volume มันจะไม่มีนะ Odyssey มันเป็นกราฟระบบเขานะครับไม่มี Volume ให้ไอพวกวันปกติจะมี Volume นะครับเพื่อสายเทรด Volume นะครับจะได้รู้ว่าโอเค Odyssey ไม่ต้องไปเทรดเขาแต่มันก็แล้วแต่ความคิดนะครับแล้วแต่ความคิดอ่ะมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยผมจะต้องทำการสร้างตัวแปรนะครับบอกว่า Open เนี่ยมีค่าเท่ากับDF แล้วก็O ใหญ่นะครับ Open แบบนี้ .v แล้วก็โค้ดราคาปิดเท่ากับ DF ก็ดึงออกมาแค่ชุดที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าถ้าเราเอา DF เอามาใช้งานอะไรเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นก้อนนะครับเราก็เอาแค่เฉพาะหัวข้อที่เราอยากได้นะครับก็ทำมาเป็นคีย์เอานะครับ Open มีคีย์ Open กับมีคีย์ราคาปิดนะครับทีนี้ผมลองปริ้นตัว Open ออกมาดูแล้วกันนะครับผมก็จะได้ชุดตารางนะครับที่มันเป็นราคา Open ทั้งหมดนะครับนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาไส้เทียนนะครับไม่เอาไส้เทียนก็เลยไม่ได้เอาราคาแมกกาเมนมาเอาแค่รู้แค่ว่ามันเป็นสีแท่งเทียนอะไรก็พอนะครับโดจิก็ทิ้งไปไม่เอาทีนี้เมื่อเราปริ้นออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามานะครับเซตก็จะใช้เป็น API. นะครับ edsg edsg แล้วก็ color candle ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รับค่าตัวแปรตัวราคา open กับราคาปิดออกมานะครับทีนี้เมื่อเดี๋ยวผมสร้างตัวแปรก่อนบอกว่า color แล้วกันนะฮะ color color เท่ากับตัวแปรนี้แล้วก็ปริ้น color ออกมาทีนี้มันก็จะส่งชุดข้อมูลนะครับเอาไปคำนวณในฟังก์ชันนี้แล้วก็ส่งออกมาเป็นสีนะครับข้อมูลเป็นลิสต์แบบนี้อันไหนเป็นโดจิมันก็จะบอกว่าโดจินะครับนะครับเป็นข้อมูลส่งออกมาเพียบเลยนะครับอ่ะทีนี้เราต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับเราจะต้องใช้ลูป for นะครับก็จะเป็น for i in color นะครับแบบนี้ทีนี้เราลองมาพิมพ์ i ออกมานะครับก็คือให้มันแสดงค่า i ออกมา i เนี่ยมันก็จะอ่านนะครับอ่านข้อมูลที่อยู่ด้านในนี้นะครับอ่านข้อมูลสีออกมาเป็นทีละแถวนะเป็นทีละตัวทีละบรรทัดทีบรรทัดลงมาเรื่อยๆนะครับส่งมาแล้วปึ๊บ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 นะครับส่งมาทีนี้เดี๋ยวเรามานับกันนะครับเรามานับกันก็อันดับแรกนะครับเราจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับในเรื่องของการเก็บผลก็เอาบอกว่า let แล้วกันนะครับ let เท่ากับเอาเป็น max นะครับ max let เท่ากับ0แล้วก็ gain นะครับ gain max gain นะครับเท่ากับ0แบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับมี max let กับ max gainทีนี้เมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยทีนี้เราก็ทำใช้ if นะ if นะครับ if i นะครับถ้า i เท่ากับเนี่ย gain แบบนี้เราจะให้ max gain นะครับเท่ากับ max gain บวก1แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างข้อมูลตัวนึงขึ้นมาก็บอกว่า let เท่ากับลิตแล้วก็กรีนเท่ากับลิตทีนี้เมื่อมันเท่ากับ1เสร็จแล้วผมก็จะบอกว่าให้กรีน dot ap append นะครับให้มันเพิ่มตัวนี้เข้ามาปุ๊บนะครับให้มันเพิ่มจำนวนเป็นตัวเลขเข้ามานี่แหละนะฮะแล้วก็ถ้า L นะครับ L ไม่ว่าจะเป็นโดจิหรือว่าจะเป็นเลทนะครับผมจะให้ max gain มันเท่ากับ0นะครับให้ max gain เท่ากับ0เพราะว่าถ้ามันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวติดกันอย่างเช่นเขียวเขียวเนี่ยข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในลิสต์นะครับที่มันเป็นเป็น gain ตัวนี้นะครับเข้าไปจัดเก็บไว้ข้างในนะครับทีลันแต่ถ้าเกิด max gain นะครับมันไม่ใช่สีเขียวนะครับถ้าตัวคัลเลอร์มันไม่สีเขียว
เป็นโดจิหรือว่าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะให้ทําการรีเซ็ตแมกกินให้กับศูนย์นะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มลําดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดในกรณีที่มันเจอเขียวเหมือนกันติดนะครับทีนี้เมื่อมันจัดเก็บข้อมูลเข้าไปอยู่ในตัวกรีนแล้วเนี่ยนะครับตัวกรีนก็จะทําการจัดเก็บนะครับจํานวนที่มันนับออกมาเอามาไว้อยู่ในลิสต์นะครับทีนี้เมื่อข้อมูลมันเป็นลิสต์นะครับทีนี้เราลองมาพิมพ์ดูนะครับพิมพ์กรีนแบบนี้ลองพิมพ์ดูก่อนเห็นไหมครับข้อมูลก็จะออกมาแล้วที่มันนับออกมาทีนี้มันเยอะมากนะครับเราจะมานั่งหาทีละอันว่าไอ้เลขไหนมันเยอะสุดวะอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้คําสั่งตัวนี้เข้าไป max max แบบนี้นะครับก็คือมันจะหาค่ามากสุดที่อยู่ในลิสต์นะครับที่เราไปจัดเก็บออกมาโอเคแล้วก็เทสดูนะครับเนี่ยครับสีเขียวภายใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีสีเขียวนะครับก็คือสีเขียวติดกันเนี่ยนะครับจำนวน17แท่งสูงสุดเลยนะแบบเขียวรัวๆเขียวยาวๆนะครับเขียวมันส้มเขียวหวานไปเรื่อยๆนะครับสูงสุด17แท่งในกรณีถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่ามันเป็นสีแดงกี่แท่งแล้วก็นี่ครับเลดเปลี่ยนแค่นี้ก็ได้จริงๆไอตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเอามาเลยก็ได้เรามาดูตรงนี้เอาแล้วกันเปลี่ยนเป็นเลดนะฮะนะครับสีแดงนะครับสูงสุดติดต่อกันทั้งหมด15แท่งนะครับผมทีนี้เดี๋ยวดูคู่เงินอื่นดิมีอะไรเอายูเจแล้วกันยูเจผมก็เทรดบ่อยเหมือนกันนะคู่นี้เคยโชว์เอ็กเปอร์เลอร์ปุ๊บดาต้าทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น USD JPY นะครับแบบนี้ทีนี้เรามาลองดูคู่ UJ ดินะครับมันสุดไปกี่แท่งนะครับสีแดงนะเมื่อกี้ EU เนี่ยมัน15ใช่ไหม UJ สูงสุด18นะครับสีแดงสูงสุด18ทีนี้มาดูกรีนดิสีแดง18สีเขียว16เนี่ยนะครับโดจิก็ดูได้นะโดจิติดกันสูงสุดกี่แท่งอันนี้ไทม์เฟรม1นาทีนะที่ผมไปดึงออกมาเนี่ยไทม์เฟรม1นาทีโดจิสูงสุดโอ้ยเดี๋ยว419เหรออ๋อโอเคไม่แปลกเพราะว่ามันมีวันหยุดด้วยวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมันมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับวันตลาดปิดมันน่าจะเป็นกราฟฟองสบู่คือกราฟนิ่งนะกราฟนิ่งโอเคกราฟนิ่งก็จะเป็น OTC เข้ามาแทรกนะครับก็จะเป็นบ่อตกปลาทองของนี่เขานะฮะโอเคงั้นโดจิก็ตัดทิ้งไปนะครับคนจริงก็ต้องไปเขียนสมการเลยนะว่าให้มันยกเว้นวัน OTC หรือเสาร์อาทิตย์ออกไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ให้เรารู้ว่าโอเคว่ามันสูงสุดนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับในแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่นอนก็น่าจะไม่เกินนะครับน่าจะอยู่ช่วงประมาณมากกว่า15แน่นอนต้องมีมากกว่า15ภายใน1ปีนั้นต้องมีมากกว่า15แล้วก็อาจจะไม่เกิน20อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นความรู้เก็ตเล็กๆน้อยๆนะฮะตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครที่เขียนบอทอยู่ก็สามารถไปใช้ประยุกต์ใช้ได้นะว่าไอ้เทคนิคที่เราเนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยมันแพ้ติดกันกี่ครั้งชนะติดกันกี่ครั้งนะครับเพื่อที่จะเอามาคำนวณให้มันถูกต้องนะครับในหลายๆด้านหลายๆอย่างโอเคก็มาแนะนำประมาณนี้ครับสวัสดีครับ